แล้ววันนี้นะคะร่างของแรงงานไทยที่เสียชีวิตที่ได้รับการจัดส่งมาถึงประเทศไทยแล้ว8คนด้วยกันค่ะโดยทางสถานทูตณกรุงเทลอาวีฟมีการจัดพิธีไว้อาลัยที่ลานบินของท่าอากาศยานเบนกูเรียนก่อนที่จะส่งร่างแรงงานไทยเนี่ยกลับมาด้วยและเมื่อมาถึงไทยนะคะก็จะมีตัวแทนจากทุกภาคส่วนพร้อมกับญาติพี่น้องมาเข้าร่วมพิธีแสดงความอาลัยแล้วก็แยกย้ายร่างกลับภูมิลำเนาในพื้นที่ต่างจังหวัดค่ะย้อนกลับไปดูพิธีไว้อาลัยกันก่อนนะคะที่บริเวณท่าอากาศยานเบนกูเรียนอิสราเอลก่อนส่งร่างแรงงานไทยกลับมานะคะจากภาพก็จะมีนางสาวพันณภาจันทรารมเอกอัครราชทูตณกรุงเทลอาวีฟนายนฤชัยนินนาฏรองอธิบดีกรมการกงสุลนายศักดินาถสนธิศักดิ์โยธินผู้ตรวจราชการกรมสำนักงานประกันสังคมและนายกิตธนาศรีสุริยะอัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายแรงงานค่ะก็จะเป็นผู้แทนฝ่ายไทยเข้าร่วมพิธีนอกจากนี้ก็ยังมีผู้แทนระดับสูงของอิสราเอลเข้าร่วมพิธีด้วยนะคะมีการวางพวงหรีดเพื่อทำความเคารพศพหลังจากนั้นค่ะผู้ร่วมพิธีก็ได้ยืนสงบนิ่งเพื่อไว้อาลัยค่ะขณะที่ผู้แทนฝ่ายอิสราเอลนะคะก็กล่าวแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียชีวิตของแรงงานไทยในครั้งนี้ทุกฝ่ายเนี่ยตระหนักดีว่าแรงงานไทยเดินทางไปทำงานในอิสราเอลเพื่อส่งเงินเลี้ยงดูครอบครัวในประเทศไทยค่ะก็เป็นภาพที่ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของแรงงานที่เสียชีวิตอีกครั้งหนึ่งนะครับ